าจ้ายังอยู่กันที่ตลาดธนบุรีนะจ๊ะตลาดใหม่สาย2พุทธมณฑลสาย2นะคะใช่อร่อยมากเมื่อกี้เรากินไปแล้วใช่ๆมีของกินของอร่อยเยอะมากซึ่งร้านนี้น่ากินมากคือแบบเราเป็นแบบจีนแคะอยู่แล้วเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะนี่ชื่อว่าร้านก้าวรถนะคะเดี๋ยวเจอกับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากรู้ว่าชื่อร้านก้าวรถมาจากอะไรครับคุณหนึ่งครับมีเครื่องก้าวอย่างครับมีเครื่องอร่อยๆก้าวอย่างมีอะไรบ้างคะครับอันนี้มีเผือกทอดเลยสุดท้ายร้านเผือกทอดลูกชิ้นแคะทอดลูกชิ้นกุ้งทอดถือกล้วยหรือปลาเส้นที่คนไทยเรียกกันครับเกี๊ยวหมูครับครับเกี๊ยวหมูล้วนครับไม่มีแป้งจ้าลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นแคะยาวราดอยู่ข้างบนลูกชิ้นแคะก็คือจะมีทั้งแคะลวกแล้วก็แบบมีแคะใส่ทั้งเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองครับแล้วก็เป็นแคะนึ่งครับเครื่องเยอะมาก9อย่างแล้วในทุกชามก็จะมีเครื่องแบบนี้เลยครบถ้วน9อย่างอยู่ใน1ชามราคาแพงมั้ยอ่ะคุณหนึ่ง50บาทครับ50บาทครับผมอุ๊ย9อย่างคือชิ้นเค้าใหญ่นะเธอแต่ละอย่างใช่ของดีหมดเลยนะครับมันอิ่มนะแล้วสำหรับเมนูของที่ร้านที่แบบมาแล้วต้องลองมีอะไรบ้างก็มีใหญ่เย็นโฟครับแล้วก็บะหมี่เย็นโฟต้มยำบะหมี่แห้งโฟต้มยำคือมีหลายเมนูมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เราลองชิมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเย็นตาโฟเป็นเกาเหลาเป็นบะหมี่นะครับจัดมาให้หมดเลยถูกต้องขอบคุณคุณหนึ่งก่อนดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหหลังจากพูดคุยกับคุณหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นพูดคุยว่าอะไรบ้างพูดคุยว่าก๋วยเตี๋ยวมีส่วนผสมอะไรบ้างก็คือที่นี่ทำลูกชิ้นเองคัดลูกชิ้นที่ดีมาให้คุณได้ทาน9อย่างที่อยู่ในจานนี้อย่างนั้นให้คุณเริ่มเลยฝั่งเส้นยินดีมากขอกินเส้นก่อนเลยเป็นเส้นใหญ่นะคะนี่เป็นเส้นใหญ่เย็นตำโปในนี้มี9อย่าง9อย่างก็คือจะมีเกี๊ยวหมูก่อนหนึ่งให้ดูเกี๊ยวหมูน่ากินไม่ไหวลูกชิ้นนี้คือแบบตะโกนว่ากินสันทีกินสันทีพี่ลิตาเขาเรียกว่าลูกชิ้นอะไรอันนี้อันนี้คือลูกชิ้นกุ้งเผือกเอยเผือกใจเผือกใจก้อนใหญ่มากอร่อยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเผือกเขาอะคือกำลังดีมากแล้วพอแบบอยู่ในน้ำซุปอะเขาซึมน้ำซุปมันมีความหอมแล้วมันมีความกรอบแล้วมันก็ดีอะเนื้อลูกชิ้นกุ้งต้องอย่างเงี้ยกัดแล้วมันจะแบบเด้งๆกรุบกรุบด้านในมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับมองตาปริบๆอยากกินไม่ไหวอร่อยไหนจะลองดูซิว่าอร่อยขนาดไหนนะครับนี่คือเกาเหลาเย็นตาโฟต้มยำนั่นเองเครื่องแน่นมากอร่อยอ่ะอร่อยไงเห็นป่ะกินแล้วตกใจกับเราอร่อยมันเรียกอะไรคุณลูกกินแท้บนเต้าหู้เหลืองอร่อยน้ำซุปเย็นตาโฟเขาอร่อยมากใช่ป่ะอร่อยจริงแล้วแบบมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะอันนี้คือไม่ต้องปรุงอ่ะคุณผู้ชมลองกินก่อนเลยชิมน้ำซุปเขาก่อนถ้าสั่งแบบเย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำแห้งอร่อยอ่ะอร่อยมากจริงคุณผู้ชมกินแบบแห้งก็อร่อยเส้นบะหมี่เขาดีมากแล้วก็มันมีความแบบซีฟู้ดเพิ่มขึ้นมาจากน้ำราดเขาอะค่ะแล้วก็ถั่วเขาคั่วมาประกอบผักบุ้งก็สดลูกชิ้นดีฝั่งนี้คือเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวน้ำโอ้โหเกี๊ยวใหญ่มากจริงๆมีกี่ลูกกันในหนึ่งชามในนี้มี4ลูกใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีพี่น่ะ50มีลูกชิ้นกุ้งมีหีกล้วยมีลูกชิ้นปลาแล้วก็เผือกทอดขอซดน้ำซุปก่อนน้ำซุปหอมมากโอ้โหอร่อยไส้คือแบบครบรสคือกินอะไรก็ได้ที่แบบร้านเนี้ยกินอะไรก็ได้คืออยากกินน้ำใสก็ได้อยากกินอะไรก็ได้แล้วเส้นเขาดีทุกเส้นคุณผู้ชมคือกินเส้นใหญ่กินเส้นบะหมี่ร้านก้าวรถเย็นตาโฟนะครับอยู่ในตลาดสดธนบุรีเลยอยู่โซนศูนย์อาหารซอย2นะครับล็อก B269นะครับร้านเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มและหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านครับ0926372228จอดรถในโครงการได้เลยใครที่ดูรายการชีพจรลงพุงวันนี้
ต้องอย่าลืมมาเช็คอินกันที่ตลาดสดธนบุรีกันให้ได้เลยนะครับเพราะที่ตลาดแห่งนี้เขาได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยไว้มากมายใครที่เป็นสายกินรับรองต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนมาประเดิมร้านแรกกันก่อนเลยกับร้านปุ๊กสนามหลวง2ใครที่ชอบกินไส้กรอกอีสานบอกเลยต้องห้ามพลาดเพราะทางร้านนั้นเขาใช้แต่ของดีมีคุณภาพซึ่งถ้าใครแวะมาชิมรับรองต้องติดใจกันอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ร้านที่2กับร้านพิสมัยปลาเผาที่ทางร้านมีเมนูปลาเผาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาทับทิมปลานิลปลากระพงซึ่งจุดเด่นของปลาเผาที่นี่นั้นคัดมาแต่ปลาไซส์ใหญ่อีกทั้งยังสะอาดและสดมากอีกด้วยและมาปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายกับร้านก้าวรสเย็นตาโฟร้านเย็นตาโฟที่ให้เครื่องเยอะใส่กันแบบไม่ยั้งอีกทั้งร้านนั้นยังทำซอสเย็นตาโฟเองอีกด้วยซึ่งถ้าใครแวะมาหาของกินที่ตลาดสดธนบุรีแล้วต้องลองแวะมาสามร้านนี้ให้ได้เลยเพราะปอและลิต้าชิมแล้วต้องขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากวันนี้อะค่ะเป็นวันที่เราทานของอร่อยมากๆที่ตลาดธนบุรีย้ำเลยว่าที่นี่เป็นที่ที่มาง่ายนะคะอยู่ติดกับถนนบรมเลยก็คืออยู่ตรงพุทธมณฑลสาย2เป็นตลาดใหม่ที่มีทั้งของสดมีของใช้ทุกอย่างที่คุณตามหามีร้านขายยามีตลาดดอกไม้และที่สำคัญเนี่ยมีโซนเป็นฟู้ดอาหารเป็นอาหารที่200ล้านจะซื้อกลับก็ได้จะทานที่นี่ก็ได้บริเวณที่ทานก็คือสะอาดโล่งแล้วก็ทานได้สะดวกอยากให้มาเสาร์อาทิตย์นะคะมีโอกาสอยู่ตรงไหนก็แวะมากันได้ค่ะสะอาดสะอานด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากร้านฝากตลาดฝากอะไรก็ได้มานะครับในอินบ็อกซ์ของเราเลยชื่อประจอนลงพุงนะครับในแฟนเพจนะครับแล้วก็ IG ลงพุง @amarintv รวมถึงโหลด34 HD app มาแล้วเข้าไปที่ชิมจอลงฟุงไกด์เนี่ยนั้นก็จะมีโปรโมชั่นประจำเดือนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงฝากคุณผู้ชมกับทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะต้องลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของหวานเรียกเราละอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวต้องไปทานแล้วลาไปเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะAmarin TV.